ไปต่อกันที่ผู้ว่าร,ราชการจังหวัดยะลาค่ะร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมพิกุลสารกลางจังหวัดยะลาอําเภอเมืองจังหวัดยะลานายอัมพลพงศุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบตราสัญ,ญลักษณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชมพันษาหรอบหรือ72พันษาในวันที่28กรกฎาคม2567 ผ่านระบบซูมโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติให้กับหน่วยงานราชการ20กระทรวงและผู้บัญชาการทหาร3เหล่าทัพผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผัวราชาการจังหวัด76จังหวัดณตึกตึกสันต์มิตรีธรรเนียบรัฐบาล โดยรัฐบาลนะคะก็ได้มีการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติไทยธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม คม2567ตราสัญ,ญลักษณ์และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามความเหมาะสมในระยะเวลาขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งปี2567ค่ะ